สวัสดีครับทุกท่านมาได้เวลาลุยเปิดรถกันซีซั่น16ผมทรงรถมันอ่ะมันสวยนะแต่ผมไม่ชอบรถที่แบบว่าหน้าสั้นนะครับจะถามว่าสวยไหมสวยเลยสวยอยู่แล้วรถใหม่แถมเลือกได้ด้วยนะเลือกลายได้2แบบจริงๆอ่ะผมชอบสีดำนะแต่ผมชอบลายสีแดงแรกจุดแรกก็ตรงนี้เลยเนี่ยมันดำอ่ะชอบดำนะแต่ไปฝืนเอาแดงรู้สึกเสียดายมากเลยอ่ะแล้วก็นี่สีดำสวยกว่านะผมในความคิดผมจะใส่เป็นชิปนะครับมีใส่ชิปอันใหม่ด้วยก็ไปดูสีรถกันนี่สีเดิมสำหรับคันแดงนะครับก็จะมีสีประมาณนี้มีสีให้เลือกก็สวยอยู่นะลายก็นี่แสงของเขาก็ได้เรื่องอยู่ฮะแต่ผมจะชอบเป็นสีเขียวนะตอนนี้จะชอบเป็นสีเขียวแล้วก็ลายจริงๆชอบสีดำมากกว่านะยังเสียดายอยู่เลยพอเห็นรถเพื่อนเอาสีดำมาแล้วแบบว่าโอ้โหกูแลกผิดปะนี่นี่ลุ่มแม่น้ำโขงลายพญานาคอัพก็จะเป็นนี่ครับ1087ตามความถนัดของแต่ละคนเลยจริงๆอะผมมาเล่นรถแบบ10 69ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยฮะว่าจะเป็นยังไงลุยครับก็ได้พี่หมีมาด้วยเสียงนี้ไม่ใช่เสียงที่ผมแบบอัดตอนเล่นนะครับเป็นเสียงที่ผมทำคลิปแล้วผมอัดเสียงเข้ามาใส่คนละเสียงกันกับเวลาที่เล่นปกตินะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านั้นที่ลงเจอกับ98อ่ะโอ้โหผมเสียดายมากเลยอ่ะคือผมทำคลิปไปแล้วแบบคือไมค์มันเบาไปอ่ะแล้วไมค์ผมก็มีปัญหาด้วยแต่แบบเพื่อนๆก็แบบเข้ามาดูแล้วผมไม่อยากแบบลบทำใหม่ตอนทำไปก็แบบไม่ได้เช็คนะครับเช็คแค่รอบเดียวแล้วแบบเห็นว่ามันแบบมันก็ไม่ได้ดังมากเพลงกลายเป็นว่าโอ้โหเพลงดังเสียงไมค์ก็ไม่ค่อยได้ยินแต่มันอัดไปแล้วครับตอนนั้นมันก็คลิปตอนมันเล่นมันแบบมันพูดไปเร็วอ่ะก็เรียบร้อยไปแต่ดีใจมากๆเลยนะมีแบบเพื่อนๆเข้ามาดูครับ50วิวอย่างเงี้ยผมก็ดีใจแล้ว50คนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะตัวรถก็ผมไม่ชินนะตอนผมเล่นนะแบบมันเป็นรถแบบคันสั้นก็อย่างว่าแหละมันเพิ่งมาใหม่เลยครับผมจะชอบฟิลแบบอะเทไมเซอร์มากกว่าหรือแบบไม่ก็แบบแข็งไปเลยแบบพาร์ทมาอะเทไมเซอร์ผมจะอัพเป็น10 10 69พอรถมันแบบว่ามันหน้ามันแบบว่าหัวมันไวแล้วก็จะใส่ยางเป็นลบดิฟเพื่อไม่ให้แบบมันสะกิดแล้วแบบว่ากดลึกไปแล้วมันแบบว่ามันกุ้งไปเลยตามความถนัดนะครับแต่คันนี้ผมต้องมาอัพเป็นแบบว่า87เพราะว่ามันอยู่กึ่งสำหรับความรู้สึกผมนะมันอยู่กึ่งเหมือนอยู่กึ่งระหว่างพาร์ทมากกับอะเทไมเซอร์อะครับถ้าจะแข่งผมก็ต้องเล่นแบบพาร์ทมาไปเลยมันจะถนัดกว่าถ้าจะอ่อนก็ต้องอ่อนแบบอะเทไมเซอร์ไปเลยครับอาจจะเป็นเพราะรถมันสั้นก็ได้นะผมเลยแบบรู้สึกแบบนั้นและไอ้คันนี้มันมีพอมันมีไอ้นี่มาใหม่ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวป่ะนะหรือผมรู้สึกไปเอง
มันมีพลังพื้นฐานของชิปมาเพิ่มด้วยครับแล้วก็เข็มที่ใส่ไปผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าอัพแบบ10 10 69เนี่ยมันหรือ10 10 50เนี่ยมันจะแข็งไปลองไปอัพแล้วก็ลองเล่นดูแล้วมันก็แข็งไปนิดหน่อยนะฮะแล้วก็โอก็เลยเปลี่ยนมาเป็น87ก็รู้สึกโอเคว่ะ10 10 15ก็เทสมาแล้วครับก็โอเคเหมือนกัน87น่าจะโอเคสุดแต่คนอื่นเขาไม่มีปัญหากันนะครับน้องผมก็แบบชอบมากเลยคล่องตัวมากพิ้วมากแบบขับนี่มากขับดีมากๆอย่างเงี้ยน้องบอกขับดีมากๆชอบเลยมันนุ่มลื่นพิ้วก็แล้วแต่คนไปเดี๋ยวก็ชินครับเดี๋ยวชินเมื่อไหร่เข้ามือเมื่อไหร่ก็เลิกบ่นไปเองครับ แต่คะแนนได้ผมให้8ผมให้8เลยตอนนี้อาจจะคิดอย่างนี้อยู่นะแต่ข้างหน้าอาจจะคิดอีกแบบ แต่เรื่องความแรงไม่ต้องห่วงครับโอ้โหสุดอยู่แล้วเรื่องความแรงรถเบต้าใหม่เนาะมันแบบมาใหม่ก็แรงสุดแจ่มอยู่แล้วครับแล้วเวลาผมอัดคลิปว่าผมเล่นนะผมจะใส่หูฟังอ่ะแล้วมันใช้ไมค์ของหูฟังอ่ะครับเวลาอัดคลิปและด้านของไมค์อ่ะมันแบบมันมี2ด้านอ่ะไมค์หูฟังผมก็ยังไม่มีแบบเวลาไปเลือกซื้อหูฟังใหม่เลยนะ อยากให้แบบทำคลิปให้มันแบบเสียงชัดๆหน่อยอ่ะไหนๆก็มีแบบเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็หลายๆคนเข้ามาดูแล้วหลายคนเขาก็โอเคนะแต่มันเป็นความเรื่องมากของผมอะไรเรื่องเยอะคิดเยอะไงจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกเขาขับไปเดี๋ยวมันก็ขับได้นะคิดเยอะเรื่องมากไปดูขับดีกว่าความแรงของคันนี้จะเป็นยังไงแต่รถที่ผมชอบเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบไอซีซั่นแบบ17 18 19 20ทรงรถที่มันเหมือนแบบรถแบบสปอร์ตหน่อยอะไรประมาณนั้นน่ะจะชอบทรงแบบนั้นมากกว่าถ้าเพื่อนๆอยากเพื่อนๆพี่ๆอยากดูคลิปแบบไหนก็บอกผมได้นะครับได้นะถ้าผมทำได้ผมก็จะทำนะครับอาจจะตัดไม่ค่อยเก่งผมตัดคลิปไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยมีสกิลก็แบบเรียวๆไปเลยอย่างนี้ไปเลย เพื่อนอยากดูแบบว่าเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆบอกได้นะถ้าเจอได้ผมก็จะอัดมาให้ดูครับแต่ถ้าโหมดไอเทมเนี่ยผมเล่นไม่เป็นเลยครับผมยังคิดอยู่เลยเนี่ยจะหาคลิปแกล้งคนยังไงเนี่ยมันเป็นเกมขับรถเนาะมันต้องแกล้งชนอะไรพวกนี้นะแต่จะหาเหยื่อยังไงเนี่ยยังคิดอยู่เลยครับWe'll be right back.
็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูกันนะครับขอบคุณมากครับมีเพื่อนๆมาดูแบบนี้มีกำลังใจบายครับ